ครับท่านผู้ชมฮะในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยการทำมาหากินก็ยากลำบากมากๆเลยนะครับวันนี้ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับทำอะไรดีอันนี้จะต้องยังไงบ้างฮะตลอดรายการของเราวันนี้มีไอเดียมาให้ได้ดูกันนะฮะเอาแบบลักษณะของเฮงรับทรัพย์เอาเรื่องของความเชื่อนะเรื่องฮวงจุ้ยลองปรับดูไหมเรื่องอาชีพก็มีนะเรื่องอาชีพก็มีอาชีพก็มีฮะเดี๋ยววันนี้มีเหมือนกันแล้วก็เรื่องเบอร์โทรศัพท์ว่าลองเปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตจะดีอาจจะดีขึ้นหรืออะไรอย่างไรนะฮะเอาทุกทางเลยได้ไหมก็ทุกทางไงก็วันนี้เอาแบบเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทุกทางเลยก็มีห่วงจุ้ยมีเบอร์โทรศัพท์มีดวงประจำเดือนสิงหาคมมีอาชีพเสริมอาชีพด้วยอาชีพช่วงนี้เขาว่าออนไลน์ไปทางรอดดีเดี๋ยวมีไอเดียมาให้ดูเกี่ยวกับการค้าการขายผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับแต่ค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องมีเยอะวันนี้เอาเรื่องแรกก่อนทำไงบ้างชีวิตจะดีขึ้นในช่วงนี้มันเครียดมันหนักเหลือเกินคุณเป้เริ่มที่บ้านของตัวเองก่อนมันหนักเอาศาสตร์ฮวงจุ้ยก่อนเอาศาสตร์ฮวงจุ้ยก่อนนะฮะปรับแบบง่ายๆเพราะว่าอันเนี้ยไม่ต้องไปทุบไม่ต้องไปเติมอะไรมากมายเอาแค่ไฟมาเพิ่มให้บ้านเนี่ยเฮงรับทรัพย์กันติดตามเลยครับช่วงบ้านหน้าอยู่ครับปรับไฟเนี่ยเรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ตกแต่งด้วยไฟอย่างไรให้เฮงรับทรัพย์วันนี้นะคะเราจะไปปรึกษากับอาจารย์คทากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับไฟเนี่ยมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความอบอุ่นแสงสว่างและยังดึงพลังบวกดีๆเป็นทรัพย์ให้กับเราด้วยเริ่มต้นเลยอยากเฮงรับทรัพย์ไฟหน้าประตูรั้วบ้านประตูรั้วของบ้านเนี่ยติดไฟ2ดวงมีความหมายถึงสมดุลแล้วก็ยังเป็นตามังกรด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเสาไฟที่บริเวณประตูรั้วเนี่ยควรจะเป็น2ดวงจะได้เป็นตามังกรแล้วก็จะเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้แต่ถ้ากลัวว่าไม่ประหยัดไฟจะใช้ตั้งเวลาเปิดปิดไฟก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างน้อยให้มีไว้เพื่อแสงสว่างที่สำคัญกันขโมยด้วยอีกหนึ่งเลยไฟบันไดบันไดเนี่ยถือเป็นมังกรของบ้านเป็นจุดสำคัญของบ้านที่ต้องมีความสว่างตลอดโดยเฉพาะเวลากลางวันบางบ้านเนี่ยบันไดเข้าไปซ่อนไว้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีหน้าต่างมืดแล้วก็ไม่เปิดไฟก็ทำให้บันไดเนี่ยมืดสำคัญมากเพราะชี่หรือพลังของมังกรเนี่ยจะขึ้นจากข้างล่างเข้าสู่บ้านจากบ้านขึ้นสู่ชั้นบนห้องนอนจะรับทรัพย์ไม่ได้เพราะบันไดมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยบันไดเนี่ยต้องสว่างสวยไฟบันไดเนี่ยห้ามขาดห้ามดับไฟต่อไปไฟระเบียงเป็นจุดรับพลังงานที่ดีของบ้านเพราะฉะนั้นควรที่จะมีไฟระเบียงนิดนึงแต่ว่าเปิดปิดให้เป็นเวลาแล้วก็ไม่ส่องแสงสว่างกระทบในช่วงเวลาที่เรานอนอันนี้สำคัญมากเหมือนกันแล้วก็ต้องดูจังหวะเปิดปิดด้วยคือไม่จำเป็นต้องเปิดตลอดเวลาสำคัญก็คือต้องไม่อยู่ใกล้กับห้องนอนมากเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมแมลงไงบางทีเราเปิดไฟไว้อยู่ริมระเบียงของห้องนอนเนี่ยปรากฏว่ามีแมลงถ้าเกิดเผลอเปิดประตูหรือหน้าต่างออกมาเดี๋ยวแมลงเข้าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้มีความเหมาะสมปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถติดได้ที่บริเวณของตัวบ้านแทนที่จะไปติดอยู่บริเวณใกล้ๆกับห้องนอนก็สามารถทำได้ถ้าทำได้แบบนี้นะครับก็จะส่งผลให้บ้านของเราเนี่ยมีพลังที่ดีจากธาตุไฟซึ่งมีความหมายถึงแสงสว่างคือความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นแล้วก็ดึงดูดพลังบวกดึงดูดทรัพย์เข้าบ้านตกแต่งเสริมด้วยไฟนอกจากจะทำให้เราเฮงยืนหนึ่งเรื่องรับทรัพย์แล้วนะคะยังทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากโจรและก็อุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์คทามากเลยค่ะขอบคุณครับหมดเวลาของเรื่องบ้านหน้าอยู่แล้วนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เชิญชวนลูกค้าชิลช็อปเที่ยวไปกับทอ.ส.รับสิทธิประโยชน์มากมายตลอดปี2564จากร้านค้าและผู้ให้บริการชั้นนำไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการเกี่ยวกับบ้านส่วนลดจากโรงพยาบาลต่างๆโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เล่นกีฬาออกกำลังกายโรงเรียนกวดวิชาสถาบันภาษาและการเรียนรู้และอื่นๆอีกมากมายพร้อมข้อเสนอดีๆที่มีให้เฉพาะลูกค้าทอ.ส.เท่านั้น
ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน GHB All Line GH Bank Plus หรือแสดงบัตรชำระหนี้เงินกู้ GHB Pay Card หรือบัตร ATM รุ่นใดก็ได้ต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการก่อนการชำระเงินนอกจากนี้ยังกดรับสิทธิประโยชน์ได้ง่ายๆผ่าน Line GH Bank Plus ดังนี้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line แล้วกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า GH Bank Plus หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏเมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วให้กดลิสต์เมนูด้านล่างในหน้าแชท LINE GH Bank Plus ระบบจะแสดงสิทธิประโยชน์ที่อยู่ใกล้ท่านพร้อมรายละเอียดสิทธิประโยชน์ส่วนลดจากร้านค้าที่เป็นพันธมิตรของธนาคารทั่วประเทศกรอกเลขบัตรประชาชนและกดปุ่มยืนยันรับสิทธิ์แสดงหน้าจอมือถือให้กับร้านค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ท่านต้องการเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถชิลช็อปเที่ยวได้อย่างอุ่นใจจากสิทธิประโยชน์มากมายที่ทอสมีไว้ให้คุณเท่านั้นทอสทำให้คนไทยมีบ้าน